จากคลิปที่แล้วหนังผีไทยที่ผมได้เชิญพี่เบลขอสนามมาพากย์ให้10อันดับหนังผีไทยนะก็มีคอมเมนต์มาบอกผมว่าเฮ้ยทำไมเรื่องนี้ไม่ติดทำไมเรื่องนั้นไม่ติดวะทำไมเรื่องนี้ก็หลอดได้ทำไมไม่อยู่ในลิสต์อะไรเงี้ยแล้วผมก็ได้ทำคลิปนี้ทุกคนครับกับ10หนังผีไทยภาค2ที่คิดว่าน่าจะมีเรื่องที่ทุกคนชอบนะครูก็ได้กลับไปอยู่ในที่ที่ครูควรอยู่สิมึงจะเอาลูกครูไปจริงๆใช่ไหมได้สวัสดีครับผมเนสครับผมกำลังมองว่าตอนนี้ผมอยากทำคลิปหนังผีไทยแล้วก็อยากจะแบบว่าไม่ใช่พูดถึงแบบหนังผีจอจงเรื่องไหนสักเรื่องนะคือวิเคราะห์ก็คือส่วนของวิเคราะห์แล้วผมก็มีลิสต์คิวหนังที่จะวิเคราะห์หลายๆเรื่องเลยแบบว่าลัดดาแลนหรือว่าเรื่องเป็นชุกกับผีอะไรต่างๆที่ยังไม่เคยทำแล้วก็เพื่อรีเควสต์มาเนี่ยผมก็ไล่ทำตามลิสต์อยู่นะรวมถึงในอนาคตก็ผมอยากวิเคราะห์เกมของพี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์ที่แบบว่าจังหวะที่แกกรี๊ดจังหวะที่แกกลัวเนี่ยแกเห็นอะไรแล้วก็จุดเกมต่างๆอะไรที่ทำให้แกตกใจได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยผมก็อยากจะหยิบซีนพวกนี้มาวิเคราะห์ด้วยรู้สึกว่ามันน่าสนุกดีแล้วทุกคนก็น่าจะได้แบบคอนเทนต์ใหม่ๆรสชาติใหม่ๆในการวิเคราะห์เรื่องของความน่ากลัวของคนอื่นอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าสนใจอะไรแบบไหนก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับพูดคุยได้หรือว่าเข้า Discord มาคุยกันก็ได้เนาะแล้ววันนี้เนสเนี่ยจะพาทุกคนมาดูกับ10หนังผีไทยที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์คราวที่แล้วถ้าเกิดว่าใครยังไม่ดูลิสต์คราวที่แล้วก็กดมุมด้านบนไม่ได้นะเครื่องหมายตกใจครับเป็นคลิปที่พี่เบลพากย์เองเป็น10 Top 10 Thai Horror Movie นั่นเองก็ลองไปดูก่อนได้นะครับทีนี้คลิปนี้แหละก็จะเป็นคลิปที่ไม่มีอยู่ในลิสต์นั้นแล้วก็ทุกคนเบรมว่าเอ้ยทำไมไม่มีเรื่องนี้ชอบนะทำไมไม่ติดก็น่ากลัวดีออกอะไรเงี้ยอ่ะผมทำให้แล้วนะครับรวมถึงวิเคราะห์ต่างๆว่าทำไมเรื่องนี้ถึงน่ากลัวเนาะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเรื่องแรกกันเลยเรื่องแรกเนี่ยผมอยากให้เรื่องของรักฉันอย่าคิดถึงฉัน I miss you ครับที่พี่ติ๊กเกษดาพรเล่นกับคุณสายป่านอะเรื่องราวของบีแพทย์นักศึกษาสาวรุ่นใหม่กับหมอธนาสุดป๊อปที่สุดในโรงพยาบาลคร่าวๆคือภรรยาของหมอธนาก็คือพี่ติ๊กครับก็คือหมอนกที่เล่นโดยพี่วีเจจ๋าเนี่ยเขาเสียชีวิตในขณะที่กำลังจะแต่งงานกับหมอธนาหมอธนาก็เลยมีความทรงจำเก่าๆการที่แบบลืมไม่ได้ว่าคนรักของเขาหรือว่าสายอาชีพของเขาที่เป็นหมอด้วยกันทั้งคู่เนี่ยมีความผูกพันค่อนข้างมากเนี่ยเขาลืมไม่ได้จนคุณบีที่เล่นโดยคุณสายป่านเนี่ยก็เลยเข้ามาในชีวิตแล้วก็พยายามที่จะดึงหมอธนาออกจากความทรงจำเก่าๆนั่นเองและในระหว่างที่จะดึงคนนี้ออกจากอดีตได้นะเขาก็พบเจออะไรแปลกๆก็คือพูดง่ายๆคือผีของหมอนกนั่นเองพอทเรื่องคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ความเห็นของผมคือทำไมหยิบเรื่องนี้มาอยู่ในลิสต์10อันดับหนังผีไทยนี่เนี่ยคือผมคิดว่าเป็นเรื่องราวฮอร์เรอร์เลิฟก็คือมีเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวโยงกันรวมถึงนักแสดงที่มืออาชีพอย่างพี่ตึกแล้วก็คุณสายป่านนะก็คือเล่นแบบเนียนกริบเป็นมืออาชีพทั้งคู่เลยในการที่จะสรรสร้างหมอธนาตัวตนของหมอธนาที่เป็นคาแรคเตอร์นะกับหมอบีที่เป็นหมอรุ่นใหม่เนี่ยมาอยู่ด้วยกันเขาทั้งสองคนทั้งคุณสายป่านแล้วก็คุณติ๊กอะขุดคาแรคเตอร์ของสองคนนั้นออกมาแบบได้ดีมากถ้าเกิดว่าใครดูแบบจะเนียนกริบไม่แบบเล่นหลุดเธอตีบทแตกอะแล้วก็บรรยากาศในเรื่องอะค่อนข้างที่จะน่ากลัวครับมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งที่เป็นบ้านของหมอธนาแล้วก็มีรูปหมอนกใหญ่ๆอะโอ้โหแบบซีนนั้นคือแบบขนลุกมากเรามักจะไม่ค่อยเห็นรูปใหญ่ๆตั้งอยู่ในบ้านใหญ่ขนาดนั้นนะแล้วแบบว่าเขามองต่ำมองลงมาซึ่งถ้าเกิดว่าเรานึกในมุมมองเราถ้าเกิดเราไปยืนใต้รูปอะแล้วแบบแง่มองขึ้นไปคือรูปยังไงก็รู้สึกเหมือนมองที่เราคือมันค่อนข้างจะน่ากลัวมากมุมกล้องต่างที่หยอดมาออบเจกต์ต่างที่ใส่ผมว่ามันมีความหมายมากนะกับมุมกล้องที่เขาได้ใช้ออกไปรวมถึงการหลอกเย็นในหนังเรื่องนี้คือการที่แบบไม่จำสแกร์พัมเผื่อไม่ใช่แบบทำให้มันตกใจเล่นแต่ว่าการตกใจนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องในเรื่องอ่ะมันไม่ใช่งั้นคือทุกการหลอกของ I miss you อ่ะจะมีความแบบว่ามีเหตุผลของผีอยู่อ่ะว่าทำไมถึงต้องหลอกแล้วสิ่งที่ทำไปถึงต้องออกมาไอ้ทำนองนั้นอ่ะแล้วก็โทนสีครับของ I miss you จะออกไปทางแบบน้ำตาลแบบตุ่นๆโทนน้ำตาลหน่อยคือหนังผีส่วนใหญ่เราก็จะเห็นมันโทนเย็นใช่ไหมโทนฟ้าให้มันเยือกเย็นเย็นอะไรเงี้ยแต่ I miss you เล่นในเรื่องของความแบบว่าความสีน้ำตาลซึ่งมันค่อนข้างจะคอนทราสต์กับความเป็นแพทย์ความอยู่ในโรงพยาบาลโรงพยาบาลเราจะนึกถึงสีอะไรก็สีฟ้าป่ะฟ้าเขียวขาวที่มันดูคลีนๆสะอาดตาอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้เล่นโทนสีน้ำตาลเพื่อให้มันดูขัดแย้งกับสถานที่นั้นแล้วมันเป็นแบบมิติแล้วก็โทนสีใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นกับสถานที่แห่งนั้นนั่นเองก็คือโรงพยาบาลถ้าใครยังไม่เคยดู Netflix ตอนนี้มีนะครับลองเข้าไปดูได้นะผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ที่ไปดูนะจะไม่รู้สึกเสียเวลากับหนังเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้กับมันแหละแล้วก็รู้สึกว่าได้อรรถรสใหม่ๆในการดูหนังผีไทยนั่นเองอันดับที่9ครับเพื่อนที่ระลึกหนังเรื่องนี้เล่าอยู่ในช่วงของวิกฤตต้มยำกุ้งครับในปีประมาณ2538ป่ะก็คือปีเกิดผมเลยกับ2เด็กสาววัยมัธยมที่สัญญาณว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปจะตายแล้วต้องตายด้วยกันอะไรเงี้ย
จนครอบครัวของทั้งคู่ก็เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยคือธุรกิจล้มละลายพ่อเป็นบ้าอะไรเงี้ยทำให้มีการจบชีวิตตัวเองเกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้เนาะซึ่งจุดแตกหักของเรื่องก็คือการจบชีวิตของเด็ก2คนนี้แหละครับคนแรกไปก่อนแต่ว่าคนที่2กลัวไม่กล้าที่จะทำตามก็เลยแบบอยู่รอดมาแล้วก็ใช้ชีวิตแบบดิบดีเลยก็เหมือนว่าผิดสัญญากับเพื่อนของเขาเองที่จะตายไปแล้วแล้วก็เป็นผีความเห็นที่ผมต้องหยิบหนังเรื่องนี้ขึ้นมาอยู่ในคือจริงๆหลายคนก็ไม่ค่อยชอบนะเพราะว่าเรตติ้งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ป่ะหนังเรื่องนี้แต่ผมชอบบรรยากาศในช่วงแรกนะส่วนตัวผมนะผมชอบบรรยากาศช่วงแรกที่เขาเล่าเรื่องถึงของวิกฤตต้มยำกุ้งอะไรเงี้ยมันทำให้ผมมารู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนั้นมันหนักขนาดนั้นเลยเหรอวะในช่วงปี2538อะไรเงี้ยถึงกับแบบต้องจบชีวิตตัวเองเลยเหรอคือพ่อแม่ผัวหน้าครอบครัวสาวรักครอบครัวผมพอเข้าใจได้การที่ธุรกิจล้มละลายอะไรเงี้ยแต่ว่าถึงขนาดที่เด็กต้องจบชีวิตตัวเองตามพ่อแม่อะไรเงี้ยมันต้องการจะหดหูนะเรื่องนี้เลยทำให้ผมไปขุดเรื่องของวิกฤตต้มยำกุ้งช่วงนั้นว่าเอ้ยทำไมมันถึงหนักขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เลยทำให้รู้เรื่องราวของสภาพเศรษฐกิจในช่วงยุคนั้นด้วยถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนที่แบบว่าอยู่ในช่วงนั้นนะครับหรือว่าพ่อแม่ใครได้ผ่านวิกฤตนี้มาได้ลองเล่ามาในคอมเมนต์ได้ไหมครับว่าช่วงนั้นเกิดอะไรขึ้นมันหนักขนาดไหนอะไรเงี้ยผมก็อยากรู้เหมือนกันจากคนที่แบบผ่านมาจริงๆครับมึงจะเอาลูกกูไปจริงๆใช่ไหมได้ถัดมาเรื่องที่8คือเรื่องของแฟนเรื่องราวของพิมพ์กับพลอยที่เป็นแฝดตัวติดกันมาตั้งแต่เกิดก็คือช่วงหน้าท้องติดกันแล้วก็ใช้ชีวิตไปไหนมาไหนก็ต้องไปด้วยกันตลอดและเขาทั้งสองคนก็คือรักกันมากถึงแม้กระทั่งโดนบูลลี่จากวัยรุ่นรอบๆตัวว่าเขาถูกมองว่าเป็นตัวประหลาดอะไรเงี้ยเขาก็ยังรักกันแล้วก็ปลอบโยนกันมาตลอดจนมาถึงช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงวัยรุ่นที่แบบว่าทุกคนอยากจะมีชีวิตเป็นของตัวเองเงี้ยก็เริ่มมีปากมือเสียงกันเกิดขึ้นเริ่มทะเลาะกันเกิดขึ้นการทะเลาะกันก็คืออยู่ตัวติดกันแล้วก็มีความอึดอัดคือแบบไม่สามารถเดินหนีไปได้ถึงว่าเราทะเลาะกับแฟนแล้วเราก็สามารถเดินหนีไปห้องได้เพื่อแบบไปสงบสติอารมณ์ใช่ไหมแล้วก็ทบทวนตัวเองแต่เนี่ยคือความเป็นแฝดเขาทะเลาะกันเขาก็จะต้องอยู่ด้วยกันไงแล้วก็พยายามที่อยู่ด้วยกันได้ง่ายแล้วมันเงียบผมว่าบรรยากาศมันมาคุ้มมากเลยนะมันก็งั้นจะอึดอัดอ่ะผมว่าเข้าใจจนทำให้เขาทั้งคู่ตัดสินใจที่จะต้องแบบผ่าตัดแยกออกไปและการผ่าตัดนี่เองอ่ะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องคือพลอยเสียชีวิตจากการผ่าตัดและพิมพ์ต้องใช้ชีวิตคนเดียวท่ามกลางการหลอกหลอนของพลอยซึ่งหนังก็ทิ้งปมว่าทำไมพลอยต้องมาหลอกหลอนว่าทำไมต้องอะไรขนาดนั้นอะไรประมาณนี้ครับจนไปถึงจุดหักมุมช่วงท้ายของเรื่องนะถ้าเกิดว่าใครดูแล้วนะความเห็นของผมอย่างแรกที่หยิบเรื่องนี้มาอยู่ในลิสต์คือเราไม่ต้องสงสัยเรื่องการแสดงเลยแม้แต่นิดเดียวคุณมาช่าวัฒนภาเดชคือสุดยอดแห่งการตีบทแตกแล้วก็แบบเป็นเจ้าแม่แห่งการแสดงที่ตีบทแตกมากแล้วก็เล่นได้ดีมากๆเนียนกริบทุกอย่างเป๊ะการดึงคาแรคเตอร์ในเรื่องออกมาคือแบบคนลุกอ่ะรู้เลยว่าตัวตนนี้คือแบบเฮ้ยตัวนี้มันคือคนนี้จริงๆอะไรอย่างคือคุณมาช่าเล่นแบบเนียนกริบมากแล้วถ้าเกิดว่าใครดูครับมูดโทนของหนังน่าจะทึมๆเน้นสีดำเยอะๆหน่อยแล้วก็รู้สึกว่ามีความวังเวงเกิดขึ้นกับบ้านในแบบทรงแบบสมัยเก่าๆอะไรเงี้ยมีความเป็นไทยอยู่แล้วก็จะหลอนๆเลยนะโทนน้ำตาลอีกอย่างที่ต้องพูดถึงก็คือจุดหักมุมของเรื่องช่วงท้ายแหละมันทำให้แบบว่า 80% ละกันของคนดูมักจะเดาไม่ออกว่าจริงๆแล้วไม่อยากสปอยจริงๆก็ทุกคนน่าจะดูหมดแล้วละมั้งแต่ก็เผื่อคนยังไม่ดูนะก็ไปรับดูได้นะครับในที่ Netflix นะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ไม่เสียเวลาแน่นอนลองไปดูครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ดูต่อมาเรื่องที่7ครับร่างทรงเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งด่าถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบเรื่องนี้อย่าเพิ่งด่านะทำไมมันอยู่ในลิสต์นะเดี๋ยวผมก็จะบอกในผลว่าทำไมผมถึงหยิบเรื่องนี้มาเนาะเรื่องราวของมิ้งที่เกิดการผีเข้ามีการผิดผีกับเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็รวมถึงการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันของเขาพฤติกรรมต่างๆเนี่ยมันทำให้แบบว่าสิ่งไม่ดีเนี่ยเข้าตัวมาแล้วก็ปานิ่มซึ่งเป็นผู้ช่วยเดียวแล้วก็เป็นความหวังเดียวของเรื่องที่ต้องมาจัดการกับเรื่องนี้กับหลานของตัวเองแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายกับความเชื่อแล้วก็พล็อตเรื่องของหนังผีไทยเนาะซึ่งหลังจากที่หนังเรื่องนี้ได้ฉายออกมาก็มีการแตกกันเป็นหลายเสียงมากคนที่ชอบก็จะชอบเลยว่าเอ้ยมูดโทนดีมากเลยหนังเรื่องความเชื่อต่างๆรวมถึงบรรยากาศในหนังจุดแตกหักของเรื่องบทของเรื่องมันค่อนข้างจะโอเคแต่คนที่ไม่ชอบส่วนใหญ่ 90% ก็จะหยิบยกเรื่องราวของซอมบี้ที่ไล่กัดกันในช่วงท้ายออกมาว่าเอ้ยหักดิบอารมณ์มันหรือเปล่าทำไมแบบว่าเอ้ยทำไมก็ปูมาดีนะ 70% แรกของเรื่องทำไมมันตายตอนจบอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ความเห็นลบจะเป็นทางนี้หมดเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ดูวิเคราะห์ในเรื่องของร่างทรงผมเพิ่งปล่อยไปเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะก็ลองไปดูได้นะครับหรือว่ากดข้างบนก็ได้นะก็อยากให้ลองฟังวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆของซีนก่อนเรื่องของอาร์ตไดเรคชั่นต่างๆหรือว่าวิชวลต่างๆที่เขาได้ใส่มาเนาะคือส่วนตัวที่ผมชอบอะมูดโทนอารมณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะผมชอบบรรยากาศของเขาอะในตอนแรกที่แบบว่าเขาพูดเรื่องของผีป่าผีต่างๆแล้วว่าธรรมชาติอะไรเงี้ยสิ่งที่มันอยู่เหนือความธรรมชาติมันก็ยังมีแล้วเขาก็ใส่บรรยากาศแบบว่ามีหมอกเย็นๆในวิวของต่างจังหวัดอะไรเงี้ยคือมันเป็นมุมมองที่คนเมืองอย่างผมไม่เห็นอะเป็นหมอกเป็นทางปูนเก่าๆมีเสาไฟฟ้าเล็กๆทางมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยคือ
ผมรู้สึกชอบอ่ะมันหลอนแบบไทยๆแล้วก็ช่วงถ่ายครับที่เป็นโรงงานของตระกูลยสันเทียโอ้โหเซตแบบน่ากลัวมากเป็นโรงงานที่เหมือนไม่ไหม้ป่ะแล้วแบบข้างในโรงงานแบบมีเถาวัลย์มันเหมือนหน้าปีศาจมันขนลุกอ่ะคือเขาเซตโรงงานเนี่ยได้แบบดีมากนะแล้วมันน่าขนลุกถ้าเกิดไปอยู่ตรงนั้นคือแบบโอ้โหวิ่งป่าราบแน่นอนทั้งที่ยังไม่เจออะไรก็ขอวิ่งดีกว่าไม่กล้าอยู่ตรงนั้นอะแล้วก็ปลายเปิดในช่วงท้ายผมว่าเขาก็วางมาดีมากนะที่ป้านิ่มบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่รู้หรอกว่าย่าบะหยันมีจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ปลายเปิดได้ดีอ่ะทำให้คนไปถกเถียงกันต่อเนาะแต่ว่าสิ่งที่ถกเถียงมากสุดก็น่าจะเป็นเรื่องของซอมบี้ช่วงท้ายมากกว่าการจบแบบปลายเปิดแบบนี้ป่ะถ้าทุกคนได้ลองอ่านคอมเมนต์ก็จะแบบมาในแนวนี้หมดเลยเรื่องของซอมบี้ช่วงท้ายและความเป็นม็อกคิวเมนทารี่ของเรื่องครับเรามักจะไม่ค่อยเห็นหนังผีไทยทำแบบว่ากึ่งสารคดีขึ้นมาให้เป็นหนังอย่างเงี้ยหลายคนที่ดูก็เอ้ยมันแปลกใหม่ดีนะมันเป็นการนำเสนอหนังที่ค่อนข้างจะเราไม่ค่อยเห็นในหนังผีไทยนะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าดูไม่รู้เรื่องจังเลยทำไมมุมกล้องมันเป็นอย่างนี้มันดูไม่เป็นภาพยนตร์เลยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็รู้สึกแบบนั้นมันก็ไม่ผิดนะครับแล้วแต่เขาเนาะมันก็เป็นสารคดีอ่ะมันแบบเขาไม่ได้ทำแบบภาพยนตร์ขึ้นมาฉายปกติไงเขาจำลองสารคดีขึ้นมาเป็นม็อกคิวเมนทารี่ขึ้นมาเราดูอะไรเงี้ยส่วนตัวผมก็ชอบเทคนิคอะไรเงี้ยคือได้เห็นมิติใหม่ๆของหนังไทยอ่ะว่าแบบว่ามันจะต้องแบบไม่ใช่ภาพยนตร์จ๋าแบบจำเจอะไรเงี้ยมันก็เป็นรสชาติใหม่เลยผมชอบก็ผิดหวังนิดนึงแหละไม่ได้ตั้งใจมาดูหนังซอมบี้แต่มาเจอเซอร์ไพรส์ซอมบี้ช่วงท้ายก็ตกนิดนึงแต่ก็โดยรวมก็ชอบครับถ้าตี10ก็ผมให้7แล้วกันนะถัดมาเรื่องที่6ครับก็คือเรื่องของ5แพร่งอันนี้คือไม่ต้องพูดเยอะเลยคือสปริตเรื่องของฮอร์เรอร์ช็อตฟิล์มหนังไทย5เรื่องมาอยู่ในหนังเรื่องเดียว2ชั่วโมงใช่ไหมกับภูมิกับมากฝีมือระดับแบบว่า GTS เงี้ยมากำกับก็คือคุณภาพแทบแบบจะไม่ต้องพูดถึงเลยเรื่องของงานโปรดักชันต่างๆความสวยของภาพเนาะแล้วก็รสชาติของ5แพร่งก็จะแตกไปแบบในหลายรสชาตินะคือตอนแรกก็จะเป็นหลักชะโอนใช่ไหมเรื่องของความเชื่อต่างๆการตายเวรกรรมอันนี้เขาวางไว้ช่วงแรกของเรื่องคือให้มันแบบอิมแพกมากที่สุดเกี่ยวกับความเชื่อของไทยไงที่แบบว่าเวรกรรมของไทยเนี่ยมันอยู่คู่กันอยู่แล้วยังไงคนก็ต้องชอบแน่นอนเรื่องก็เป็นตอนที่คนชอบมากที่สุดด้วยแหละตอนสองก็เป็นเรื่องของร่างทรงใช่ไหมก็มีการแบบพิธีกรรมการย้ายร่างอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยรสชาติที่สามเรื่องที่สามก็คือเรื่องของแบ็คแพคเกอร์ซอมบี้ไล่งับอันนี้ก็มิติใหม่เหมือนกันบางคนก็ชอบก็ชอบเลยไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยเนาะ4คือเต้นรถโลเคชันที่เราไม่เคยเห็นในหนังผีไทยเลยเรื่องของการหลอกเต้นรถอะไรเงี้ยแล้วก็หนังหยิบจับวัตถุดิบเรื่องของรถมือสองมาได้ดีมากทำให้ผีแต่ละตัวที่มันมีความแบบว่าหลอกอะไรเงี้ยมันสามารถเล่นได้หลายอย่างไงผีตายโดนรถชนตายอย่างนี้ตัวขาดครึ่งผีโดนไฟคอกอะไรเงี้ยมันเล่นได้แล้วมันต้องการจะลงตัวมากกับวัตถุดิบอะไรแบบนี้สุดท้ายก็เป็นเรื่องของฮอร์เรอร์คอมเมดี้ใช่ไหมเรื่องของคุณมาชาคนกองนั่นเองก็เป็นรสชาติที่แตกต่างกันหมดเลยใน5เรื่องเนี้ยคือผมยังไม่เคยเจอคอมเมนต์ห้าแพ่งที่แบบว่าไม่มีตอนไหนไม่ชอบเลยอ่ะคือส่วนใหญ่ที่ผมเจอคอมเมนต์อ่ะจะต้องชอบสักตอนหนึ่งหรือสองตอนนี่แหละยังไงก็แบบต้องมีตอนชอบอ่ะเพราะว่ารสชาติของหนัง5ตอนเนี้ยมันเหมือนกับพฤติกรรมคนอ่ะคนบางคนชอบตลกนิดนึงบางคนชอบน่ากลัวหลอกหัวโกรธบางคนชอบเรื่องความเชื่อบางคนชอบเรื่องไสยศาสตร์อะไรเงี้ยบางคนชอบแบบอะไรแบบเนี้ยคือต้องมีคลิกหรือว่าทัชใจสักตอนนึงของเราอย่างแน่นอนแล้วผมก็จะแบบอยากให้มีหนังผีไทยแบบนี้อีกนะเราไม่ได้เห็นกลิ่นหนังผีไทยแบบนี้แบบนานมากแล้วอ่ะเรื่องของการสปิทเรื่องแล้วแบบทำได้แบบลงตัวอะไรแบบนี้มันห่างมาหลายปีมากคืออยากให้มีอีกครับแล้วผมเชื่อว่าทุกคนก็อยากดูอะไรแบบนี้อีกมันคิดถึงปีเก่าๆแล้วที่แบบหนังผีไทยบูมๆแล้วแบบออกมาแบบโอ้โหหัวโกรธกันแบบหลายเรื่องมากเดี๋ยวเรามาค่อยวิเคราะห์อันนี้ในคลิปหลังๆเนาะว่าเอ้ยทำไมหนังผีไทยถึงหายไปแล้วมีช่วงไทม์ไลน์ไหนบ้างที่หนังถูกปล่อยออกมาแล้วแบบแต่ละเรื่องมีความแบบรสชาติยังไงแล้วน่าจะสนุกดีนะเดี๋ยวผมขอไปเขียนสคริปต์ก่อนแล้วก็มาแชร์ทุกคนฟังแล้วถ้าเกิดว่าใครยังไม่ดูวิเคราะห์5แพร่งเรื่องของวิชวลต่างๆหรือว่าสิ่งที่ถูกใส่กันหนังครับก็กดปุ่มบนได้นะครับผมเคยทำคลิปเรื่องของ5แพร่งไว้แล้วทุกตอนเลยลองไปดูกันได้นะครับถัดมาเรื่องที่5ครับลองของทุกคนน่าจะคิดแบบเดียวกันใช่มั้ยว่าทำไมเรื่องนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นครับที่ไปเยี่ยมครูที่ต่างจังหวัดก็จะเป็นบ้านริมน้ำมีต้นกล้วยต้นตาลเก่ากับน้ำคลองสีน้ำตาลโทนๆเนี่ยแล้วก็ได้พบกับพิธีกรรมไสยศาสตร์สุดสยองเลือดสาดมากๆผมยกให้เป็นนัมเบอร์วันของหนังเลือดสาดในไทยเลยสำหรับตัวผมนะมันมีการแบบฉากที่แบบโอ้ติดตาจนถึงทุกวันนี้มันมีฉากหนึ่งติดตาจนถึงทุกวันนี้ผมไม่รู้ว่าทุกคนติดตาฉากเดียวกันไหมนะผมติดตาฉากดึงเล็บก็ทุกคนน่าจะเคยเล็บฉีกแล้วแบบการเล็บฉีกมันแบบ
เลือดบางทีก็เลือดพุ่งอะไรเงี้ยแต่ฉากดึงเล็บในหนังคือแบบโอ้ my god แบบว่าแค่เล็บฉีกธรรมดาก็แบบน่ากลัวแล้วเจ็บแล้วอะไรก็ดึงออกมาใช้ครีมดึงมันก็เลยติดตามมาจนถึงทุกวันนี้นะและความม็อกอัพของหนังครับที่แบบไม่ใช้ CG เลยไม่จะพูดว่าไม่ใช้ CG เลยก็ไม่ได้ใช้นิดเดียวแล้วกันคืออะไรแบบที่แบบดึงเล็บหรือว่าการแบบว่าตุ๊กแกจากตัวอะไรเงี้ยเขาจะใช้ม็อกอัพซะส่วนใหญ่นะเรื่องของแผลเรื่องของการอะไรเงี้ยเขาจะยิงม็อกอัพเละมากๆคือมันสมจริงมันคล้ายกับหนังผีฝรั่งยุคเก่าที่แบบว่าเหมือนแบบ The Thing ครับที่แบบว่าเลือดสาดจริงๆมีการยิงเลือดจริงๆกับไลท์ CG อะไรทั้งนั้นนะมันก็ได้อีกอารมณ์นึงที่แบบว่ามันน่ากลัวด้วยความที่มันสมจริงไงแล้วก็เรื่องของ Sound Mixing ครับที่แบบว่าฉากที่แบบว่าฉีกเล็บออกมาเงี้ยหรือฉากแบบแควกอะไรซาวค่อนข้างจะกรึบๆๆเสียงกระดูกเสียงเนื้อเสียงแบบการเชือดมันเหมือน ASMR มันก็จะมิกซ์มาดีมากๆนะมันลงตัวมากแล้วถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนเฮ้ยแบบยังไม่เคยดูเรื่องลองของอะไรเงี้ยลองไปดูนะผมไม่แน่ใจว่า Netflix มีหรือเปล่าหรือว่าเคยลงหรือออกไปแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันหรือชื่อฝรั่งชื่อ Art of Devil หรือเปล่านะไม่แน่ใจครับลองไปหาดูนะผมเชื่อว่าต้องได้รับอรรถรสความเลือดสาดของหนังผีไทยกับเรื่องนี้ที่ยกให้เป็น number 1อย่างแน่นอนลองไปดูนะครับต่อมาเรื่องที่4ครับ999ต่อติดตายนี่เป็นหนังทริลเลอร์ระทึกขวัญของไทยที่ผมชอบเรื่องนึงเลยนะที่หนังเนี่ยมาพร้อมกับพล็อตเรื่องที่มีเงื่อนไขว่าคุณสามารถโทรเบอร์เนี้ยหลังเที่ยงคืนแล้วก็โทรไปขออะไรก็ได้แต่ว่าต้องแลกกับชีวิตของคุณหรือว่าดวงวิญญาณของคุณนั่นเองกับฉากการตายของเรื่องที่บอกว่าเป็นจุดที่แบบน่าสนใจของหนังอะถ้าเกิดว่าใครชอบ Final Destination นะครับที่แบบว่าหนังที่แบบขายฉากการตายแบบว่าอะไรอย่างนั้นอะก็เรื่องนี้ก็จะคล้ายๆกันนะคือฉากการตายก็จะมีความแบบว่าไม่ได้ตายปกติอะไรเงี้ยตายในยานอวกาศตายแบบ gravity ลบศูนย์ที่แบบว่าลอยชิ้นส่วนลอยอะไรเงี้ยก็เรื่องนี้ครับเป็นหนังไทยที่สร้างออกมาได้ดีมากๆนะและผมชอบนักแสดงมากคือคุณจุลจักรจักรพงษ์หรือว่าคุณฮิวโก้เปิ้มมากคนนี้คือเล่นหนังก็ดีร้องเพลงก็ดีนะที่มาพร้อมกับ2สาวสวยซีต้าเจนเซ่แล้วก็ทอร่าเทเลอร์ที่มาอยู่ด้วยกันแบบโอ้โหมันลงตัวมากนะคือแบบหนุ่มหล่อสาวสวย2คนอะไรเงี้ยแล้วคาแรคเตอร์ของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปเรื่องของความคิดไอเดียความเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยคนนึงก็จะมีเฮลๆหน่อยอยากลงอยากลองอยากโทรไปขออะไรเงี้ยจนเกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นอีกคนก็เหมือนแบบถูกย้ายโรงเรียนมาใช่ไหมแล้วก็รู้เรื่องราวอะไรพวกนึงก็จะพยายามห้ามแต่อาการพยายามห้ามเนี่ยกลายเป็นการยุวัยรุ่นพวกนั้นนั่นเองเลยทำนองเนี้ยถ้าใครยังไม่เคยดูก็อยากให้ไปดูนะรู้สึกว่าอยู่ในดิสนีย์มั้งตอนนี้ดิสนีย์พาร์ทนะซึ่งเรื่องอะไรบอกเนี้ยฟุ้มกับเขาบอกว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจจากการแบบบ้าโทรศัพท์ของคนในยุคนั้นนะคือช่วงนั้นเป็นยุคไอโมบายครับไม่รู้ทวนทานว่าอะไรยุคไอโมบายยุคที่ตู้โทรศัพท์มันเริ่มกำลังจะหายไปอะยุคเพจเจอร์หายไปแล้วแล้วโทรศัพท์กำลังเข้ามาแล้วยุคที่เซเว่นมีใบดาวน์โหลดเกมแจกเป็นแบบแผ่นพับยาวๆเลยก็มีโหลดเกมมีโหลดลิงโทนกดดอกจัน123อะไรเงี้ยยุคนั้นอะคือยุคที่คนกำลังบ้าโทรศัพท์ที่เป็นจอดิจิตอลแล้วคุณกับบอกว่ามันน่าจะเล่นเรื่องอะไรแบบนี้ได้นะเขาก็เลยคิดพล็อตเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วผมจำได้ว่าในช่วงนั้นอะวัยรุ่นอะโทร999เจอมากแล้วเป็นการโทรได้แบบว่าไม่โทรได้นะคือต้องอยู่ด้วยกันหลายๆคนนะเพราะกลัวโทรไปแล้วแบบติดสายอะไรเงี้ยซึ่งก็มีการโทรจริงๆแล้วก็จริงๆโทรบางก็ไม่มีหรอกมันก็เหมือนเบอร์นี้ไม่ถูกเปิดใช้งานอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวผมไม่เคยลองนะตอนนั้นแบบกลัวมากแล้วก็บอกว่าไปโทรไปไม่ต้องกลัวได้เลยแล้วเป็นการโทรได้แบบไม่กล้าโทรหลังเที่ยงคืนอะโทร5 โมงเย็น3 โมงเย็นอย่างเงี้ยมันจะติดได้ไงอะตามหนังมันก็ไม่ใช่แล้วก็ถ้าใครยังไม่เคยดูก็ลองมาดูนะครับดิสนีย์พัทนะถ้าเกิดว่าจะไม่ผิดนะทำมาเรื่องที่3ครับคนผีปีศาจอันนี้มีคอมเมนต์มาประมาณหนึ่งในคลิปหนังก่อนๆของสมเวสินนะแล้วก็มีคนบอกว่าเอ้ยคนผีปีศาจเนี่ยพี่ต้องมาแล้วต้องพูดถึงแล้วมันเป็นหนังที่น่ากลัวมากซึ่งก็แตกไปหลายเสียงอยู่ดีแหละว่าบางคนก็ไม่ชอบเลยจบงงๆอะไรก็ไม่รู้ไล่ฟันถือมีดไล่กันอะไรเงี้ยมันก็คือเป็นเรื่องราวของโรงพิมพ์ตึกแถวครับเป็นตึกแถวนึงที่แบบเป็นโรงพิมพ์เก่าๆอะไรเงี้ยนึกสภาพแบบว่ามีชั้นลอยเป็นออฟฟิศเก่าๆเป็นปูนๆชั้นลอยมีเหล็กกั้นแล้วก็เด็กต่างจังหวัดที่เข้ามาในกทม.เพื่อมาอยู่ที่โรงพิมพ์แห่งนี้ซึ่งก่อนหน้านี้คือเด็กพวกนี้ก็ได้รับภาพที่ว่าพ่อแม่ถูกฆาตกรรมต่อหน้าต่อตาอะไรเงี้ยก็เลยต้องย้ายอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นภาพหลอนมาจนถึงทุกวันนี้ว่าคนที่ฆ่าพ่อแม่เขามันแบบภาพติดตาผมว่าหนังเรื่องนี้น่ากลัวได้เพราะว่าสภาพเป็นรอบของหนังครับคือความเป็นตึกเก่าความเป็นชั้นลอยชั้นลอยอ่ะทุกคนรู้จักชั้นลอยเนาะแล้วมันน่ากลัวตอนเด็กผมอยู่ที่ชั้นลอยเคยแบบว่าเคยมีบ้านแล้วเป็นชั้นลอยแล้วรู้ว่ามันน่ากลัวยังไงถ้าเกิดว่าเราเดินเข้าบ้านมาเรามองแบงค์บนเราจะเห็นชั้นลอยแล้วถ้าเกิดว่าสมมตินะสมมติมีคนยืนอยู่แล้วเป็นคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยโอ้โหวิ่งออกจากบ้านแน่นอนคือผมไม่รู้ว่าทุกคนแบบกลัวการเป็นชั้นลอยหรือเปล่าหรือว่าตึกทรงนี้เปล่าแต่ว่าหนังถูกเซตมาเป็นตึกเก่าๆแล้วมันแคบๆน่ากลัวมากแล้วตัวละครต้องอยู่ในตึกนั้นอะ
ถูกขังพร้อมกับผีอ่ะเออแล้วก็หนีไปไหนไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วหนังเขาจะเน้นแบบแสงน้อยๆแบบว่าไลติ้งน้อยๆสีดำแบบเข้มๆหน่อยให้มันดูอึมครึมน่ากลัวน่ากลัวมันจะมีบางจุดของหนังที่แบบอยู่ด้านหลังตัวละครที่มันแบบเฟดมืดออกไปแล้วกลัวมุมนั้นว่าเอ้ยมุมนั้นจะมีอะไรออกมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยการเล่นที่แค่กับหนังผีก็แบบค่อนข้างจะหมออยู่แล้วแหละในการวิ่งหนีไม่ได้อะไรเงี้ยวิ่งหนีไปไหนไม่ได้แล้วก็พี่อมราอัศวนนท์ที่เล่นเป็นคนส่งครับที่แบบเป็นป้าตาโตๆแล้วโอ้โหน่ากลัวมากคือหน้าป้าแกตาโตอยู่แล้วแล้วแบบคาแรคเตอร์การเล่นของเขาเล่นดีอยู่แล้วเขาตีบทแตกอยู่แล้วมันเลยทำให้แบบทวีคูณความน่ากลัวเรื่องนี้เข้าไปอีกหลายคอมเมนต์ก็มีการชอบหนังเรื่องนี้นะเขาบอกว่ามันไม่ใช่แบบว่าจังหวะตุ้งแช่เกินไปมันไม่ใช่หนังผีตุ้งแช่ขนาดนั้นอ่ะมันเป็นการหลอกที่แบบมีชั้นเชิงแต่หลายเสียงก็บอกว่าจบงงๆอะไรก็ไม่รู้ปูมาดีจบตอนท้ายไล่ฟันกันอะไรอย่างนี้แหละก็เหมือนกันหนังเรื่องอื่นนะแบบก็มี2ความเห็นเนี่ยเรื่องมันยังไงเนี่ยฮะพาริโซเร็วถัดมาเรื่องที่2ครับทองสุก13เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกคอมเมนต์มาหลายคอมเมนต์มากในสัมเวสินว่าเออมีการชอบอะไรเงี้ยส่วนตัวผมดูครั้งแรกตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมชอบนะมันเป็นหนังผีที่มีเป็นแก๊งวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีการขังเกิดขึ้นมันดูลึกลับน่ากลัวดีอะก็คือเป็นเรื่องราวของชายชื่อทองสุกก็คือคุณชินชินวุฒิเนาะที่เหมือนเป็นคนโดนแกล้งในกลุ่มเป็นคนแบบโดนบูลลี่ในกลุ่มวัยรุ่นอะไรเงี้ยมีการแกล้งกันเกิดขึ้นจนมีวันนึงก็คือเพื่อนเขานัดไปเที่ยวกันที่เกาะนึงใช่มั้ยแล้วคุณชินชินวุฒิเนี่ยหรือว่าทองสุกเนี่ยก็ไปเซอร์ไพรส์เพื่อนที่นั่นว่าเออแบบกูก็มาด้วยอะไรเงี้ยทั้งที่เพื่อนเค้าไม่ได้อยากให้ไปอะไรเงี้ยก็เลยมีการแกล้งเกิดขึ้นแล้วก็เอาคุณชินชินวุฒิหรือว่าทองสุกเนี่ยไปขังอยู่ในที่นึงที่เป็นที่แคบแล้วก็เกิดเหตุการณ์หลอนๆเกิดขึ้นเกิดเหตุการณ์น่ากลัวเกิดขึ้นส่วนตัวผมชอบบรรยากาศของหนังที่หยิบยกเรื่องนี้มาคือบรรยากาศของหนังค่อนข้างจะน่ากลัวโปรดักชันการยิงเรตติ้งต่างๆฝนตกอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าที่แคบที่โดนขังมันน่ากลัวมันดูลึกลับดีแล้วคนแบบเป็นโรคกลัวที่แคบก็จะเข้าใจนะว่ามันแบบอัดยังไงที่อยู่ในสถานที่นั้นมันมืดๆอะไรเงี้ยแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วตอนจบคนก็มองว่าจบแบบงงๆจบแบบทำไมไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยคือหนังที่จบแล้วงงแล้วจบแบบว่าไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยมันมีอยู่2ประเภทครับคือประเภทที่1คือจบแบบปลายเปิดคือจบแบบเนี้ยจบแบบตั้งใจให้คนดูงงอยู่แล้วว่าอันเนี้ยมันก็อยู่ที่ความคิดคนแล้วว่าคุณคิดยังไงบางคนคิดแบบนี้ที่1บางคนคิดแบบที่2ซึ่งคุณก็ต้องไปถกเถียงกันต่อว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรแต่เหมือนเพื่อนๆแก๊งเราสองเปอร์เซ็นต์นี่มีคนชอบเยอะนะครับทองสุก13เห็นคนเม้นต์มาเยอะเลยถ้าใครชอบก็ลองบอกได้ไหมครับว่าชอบเพราะอะไรในหนังเรื่องนี้แล้วตอนจบเนี่ยมีความเป็นยังไงชอบไหมกับตอนจบหรือว่าไม่ชอบก็ลองคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะครับที่เขาเรียกว่าผีหลอกและเรื่องสุดท้ายครับที่ผมหยิบยกขึ้นมาแล้วผมก็รู้สึกว่าชอบมากตอนเด็กก็คือบุพาราตรีเรื่องราวของบุพาหญิงสาวที่เรียนมหาลัยไปพบรักกับเอกพลมีความแบบวัยรุ่นว่ามีภูมิฐานแบบตกหญิงเก็บแต้มอะไรเงี้ยจนบุพาเกิดความหึงหวงเกิดขึ้นว่าที่จริงแล้วเอกพลก็ไม่รักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการแบบว่าการทอดทิ้งกันเกิดขึ้นก็เลยกลายเป็นเนาะเกิดเป็นแรงอาฆาตแค้นมาหลอกหลอนเอกพลต่อแล้วก็หลอกหลอนเจสซี่แล้วก็รวมถึงคนที่พักอาศัยอยู่ในออสการ์พาร์ทเมนต์นั้นที่ผมหยิบหนังเรื่องนี้มาแล้วผมคิดว่าความเห็นส่วนใหญ่ที่เขาน่าจะไปทางเดียวกันอ่ะก็คือเรื่องของความแบบขึ้นสุดลงสุดของหนังครับคือสุดลงสุดในที่นี้ผมหมายถึงว่าบทจะขำก็ขำมากขำขี้แตกคือเล่นมุกแบบขำเลยแต่บทจะน่ากลัวคือขนหัวลุกหลอนประสาทไปเลยอ่ะคือมันขึ้นสุดลงสุดจริงแล้วก็หนังอ่ะมีชั้นเชิงที่ดีคือจุดไหนควรใส่ตลกจุดไหนควรใส่การหลอนคือจังหวะเล่นเขาดีไงเขาไม่ได้พัมเพื่ออ่ะจุดนี้หลอนแล้วกันจุดนี้ตลกปนหลอนแล้วกันคือบทเขาวางมาดีแล้วก็ด้วยสถานที่โลเคชั่นต่างๆที่เขาเซตมามันเป็นตึกไม่รู้มันน่ากลัวตึกล้อมกันสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยผมแบบนึกภาพแบบผมเดินเข้าไปตรงกลางตึกแล้วแบบรอบๆผมมันตึกหมดเลยอะน่ากลัวนะแล้วก็จำสแกร์แบบลูกผสมครับลูกผสมคือหลอนบวกขำอะแบบมันดูเหมือนตลกร้ายอะแบบว่าเฮ้ยมันก็ขำนะแต่เฮ้ยถ้าเจอให้กูก็ไม่ขำนะแบบชีวิตจริงถ้าเจอก็ไม่ขำเช่นแบบศพเด้งอย่างเงี้ยคือศพนอนอยู่ไงแล้วเราเดินเข้าไปแล้วเด้งขึ้นมาเงี้ยแล้วในหนังก็แบบตัวละครที่เจอก็กรีดใช่ไหมกรีดแล้วก็วิ่งออกมาอะไรเงี้ยแต่เรานึกสภาพความเป็นจริงดิจะเจอไม่ขำด้วยแบบว่าวิ่งหนีแน่นอนเนี่ยอะไรแบบเนี้ยผมว่ามันเป็นเสน่ห์ของบุพาราตรีอะแบบเฮอร์เรอร์คอมเมดี้ที่หลอนประสาทขึ้นสุดลงสุดนั่นแหละแล้วก็ห้องที่ขับแคบของบุพาแล้วแบบแปลนห้องน่ากลัวแบบว่าแบ่งกำแพงระหว่างห้องนั่งเล่นกับห้องนอนนะแล้วแบบว่าถ้าเกิดว่าเราผ่านประตูแคบๆไปแล้วไปเจอห้องนอนก็จะเจอใครนั่งอยู่ตรงนั้นนะอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าน่ากลัวไม่รู้ทุกคนกลัวห้องนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากฟังวิเคราะห์เต็มๆของบุพาราตรีก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับแต่ผมขอเช็คก่อนว่าทุกคนชอบหรือเปล่านะกับแฟนๆสมบูรณ์สิทธิ์เนี่ยคราวนี้ก็จะไล่พวกมึงบ้าง
หนาวหรืออาจารย์เหี้ยและนี่คือ10หนังผีไทยชุดที่2ที่ผมได้หยิบยกมาแล้วนอกเหนือจากนี้ก็ไม่น่าจะมีแล้วมั้งหรือมีก็ไม่รู้ว่าส่วนหนังผีอื่นที่นอกเหนือจากนี้ผมก็คิดไม่ออกว่าผมชอบเรื่องไหนบ้างแต่ถ้าหลุดจากชุดแรกที่พี่เบียวพากับคลิปนี้แล้วทุกคนจะบอกว่าขาดเรื่องนี้เรื่องนั้นนะก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับว่าขาดเรื่องไหนบ้างลองลิสต์มาดูนะเผื่อผมแบบจะทำคลิปให้เพิ่มเติมนะครับสำหรับผมนะสำหรับสิ่งก็จะมีมานะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับไปละ